อดกุ้งปลาหมึกตำไทยใส่ปลาจ้าขนมจีนก็มีผักก็พอหัดสวัสดีค่ะจากช่องผักกาดหอมๆสวีเดนนะคะทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนค่ะวันนี้ผักกาดหอมจะตำแตงใส่แครอทตำแบบตำไทยใส่น้ำปลาร้านะคะอยากจะกินอะไรแซ่บๆค่ะระบายพืชผักออกจากตู้เย็นค่ะคุณเรมโบ้ซื้อมาเยอะแครอทจนงอกแล้วค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมที่พอหาได้ก็เท่าที่เห็นในราคาโมโรสเตแครอทกุรุกะแตงกวากุ้งแรกกุรแบล็กฟิชปลาหมึกน้ำตาลซอกเกอร์พริกชิรีวีตเลิกกระเทียมทูมอเตอร์มะเขือเทศถั่วลิสงยูโนเตอร์มะนาวซิตรูนขนมจีนริสนูดลาน้ำปลาและปลาร้าฟิชซอสตามด้วยผงชูรสจ้าต้มเส้นขนมจีนแล้วนะคะต้องรีบจับก่อนที่เขาจะแห้งค่ะจับหัวนะจับหัวจะได้หยิบใส่จานง่ายๆค่ะผักกาดหอมตำของผักกาดหอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตำให้คุณเลมโบ้หลังจากที่คุณเลมโบ้กลับมาจากทำงานนะคะจะตำแครอทค่ะตำแครอทให้แกได้แล้วจ้าเส้นขนมจีนทีนี้เราไปตำส้มตำกันจ้ะมีดเก็บเห็ดของเราคมมากนะคะถึงเล็กๆก็เหอะค่ะถึงเวลาเก็บเห็ดก็เอาใส่แปรงดามละ15บาทซื้อมาจากเมืองไทยโอ้ยเอาเปลือกใส่บ้างนิดหน่อยนะคะพอเป็นสีสันจ้ะกระเทียมถั่วลิสงใส่ลงไปทั้งลูกบ้างค่ะน้ำปลาจ้าชิมเอาเด้อไม่มีตวงจ้ะน้ำปลานะคะบางคนไม่ทานนะคะส้มตำไทยใส่ปลาจ้ะเขาบอกมันเหม็นคาวค่ะ
ใครชอบมันนะชูรสค่ะอุ้ยแซ่บจ้ะแซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานนี่จ้ะเอ้ยคิดเลยมาตำขาแม่ทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ฮะกินเหล่มาตำขาแม่ทำไมไม่ใช่ของหนูเด้อส้มตำนี แซ่บกุ้งปลาหมึกค่ะแซ่บตรงขูดสากนี่แหละเด้อพี่น้องบดต่ำเด้อจ้ะย่านเส้นมันมุนว้าวทานไหมมาเด้อจ้ะพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนจ้ะมาแซ่บมานัวกับหอมเด้อผักกับพ่อหาได้อยู่ค่ะข้าวเหนียวก็เต็มแอปปูลูอยู่จ้ะพ่อได้รับต้อนกันมาเด้อจ้ะมาเด้อจ้ะพี่น้องป้องปายทุกผู้ทุกคนมากินน้ำกันเด้อจ้ะใช่นานๆจะหามุมได้
บายพืชผักออกจากตู้เย็นค่ะคุณเลมโบ้ซื้อจริงชื่อจังอร่อยค่ะตำไทยใส่ถั่วลิสงน้ำตาลน้ำปลาลงปลานัวค่ะผักกาดหอมแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวได้ทานพร้อมกับคุณเลมโบ้ค่ะเดี๋ยวจะตำแครอทให้แกค่ะไปบ่แซ่บค่อยแซ่บเดี๋ยวเอาส่วนขนมจีนให้หมดเอาส่วนขนมจีนให้หมดเดี๋ยวมันอืดค่ะเผ็ดเมื่อวานสงสารคุณเลมโบ้คือก่อนแกจะไปทำงานผักกาดหอมบอกว่าวันนี้เดี๋ยวจะหมักแป้งทำปลาท่องโกให้นะเผ็ดค่ะเดี๋ยวต้องขโมยพิซซ่าคุณเลมโบ้แล้วทำพิซซ่าให้คุณเลมโบ้วันนี้คุณเลมโบ้เอาพิซซ่าไปทานที่ทำงานค่ะทำพิซซ่าถามหาปลาท่องโกคือเมื่อวานเนี้ยแกถามหาปลาท่องโกเสร็จแล้วผักกาดหอมบอกว่าเดี๋ยวหมักแป้งทำให้แกบอกว่าเดี๋ยวกินอาหารฝีมือแม่นะวันนี้ผักกาดหอมก็เลยเอาแป้งปลาท่องโกมาทำพิซซ่าพิซซ่ากุ้งปลาหมึกแล้วก็มันมีสับปะรดอยู่อะจำได้ไหมคะสับปะรดเก่าๆผักกาดหอมก็เอามาทำพิซซ่าพอตอนเย็นมาแกก็กินพิซซ่าแล้วก็เอาพิซซ่าใส่กระป๋องเตรียมไว้เสร็จแล้วแกมาถามว่าแล้วปลาท่องโกอยู่ไหนอ้าวถามปลาหาปลาท่องโกผักกาดหอมบอกปลาท่องโกก็เอามาทำพิซซ่าเขาบอกไม่เป็นไรบอกเลยวันนี้จะหมักปลาท่องวันนี้ก็เลยหมักแป้งเอาไว้ค่ะจะทำปลาท่องโกให้แกปลาท่องโกกับพิซซ่าผักกาดหอมใช้แป้งตัวเดียวกันค่ะตามไปดูในคลิปได้เลยแซ่บค่ะเดี๋ยวพี่น้องเส้นเดียวไม่กล้าดูดแรงเดี๋ยวมันตวัดถึงจมูกแสบ
เหนียวเป็นหมันหอมหอมมันมันไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะภาพมัวนะคะภาพไม่ชัดเพราะว่าเวลาทานข้าวทานอาหารผักกาดหอมใช้ด้านเซลฟี่ค่ะด้านเซลฟี่ภาพมัวหมองมากสมบุกสมบันโทรศัพท์ภาพหน้ากล้องก็โอเคอยู่แต่เรามองไม่เห็นไงคะเราก็อยากจะมองเห็นว่าเรากินยังไงถ้วยชามมันตรงไหมอะไรเงี้ยกินไปกินไปล้ำเส้นพิซซ่ากุ้งปลาหมึกของคุณเลมโบค่ะแกทานพิซซ่าแล้วถามหาปลาท่องโกก็เลยต้องหมักแป้งต่อจ้ะลูกชิ้นของลูกๆก็นี่ล่ะค่ะอิ่มกันทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกับครอบครัวเล็กๆของเราค่ะเอาไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า